สวัสดีครับช่างบาร์เบอร์พี่น้องชาวไทยและชาว Facebook ทุกคนนะครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ชาว YouTube ทุกคนนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาสอนหรือแบ่งปันนะครับการตัดผมทรงอะไรหนอเดี๋ยวดูก่อน ทรงนี้นะครับลูกค้าเอาแบบมาให้ดูนะครับเป็นทรงแบบเปิดข้างวินเทจนะครับเป็นทรงวินเทจนี่แหละครับลูกค้าเอาแบบมาให้ดูเป็นแบบนายแบบฝรั่งนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นคนมีสภาพผมของลูกค้าที่เป็นคนที่ผมหนานะครับหนาและแข็งนะครับและชี้ด้วยนะครับผมจะทำการเปิดด้วยเบอร์1นี่นะครับผมทำการเปิดด้วยเบอร์1นะครับให้รอบหัวนะครับแล้วผมจะใช้หวีนะครับเป็นการกำหนดนะครับเป็นการกำหนดขอบนะครับแล้วผมจะไม่เผยเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นขอบเยอะนะครับผมไม่อยากเก็บขอบเยอะนะก็ต่อมานะผมทำฐานเสร็จแล้วครับผมจะใช้เบตเตอรี่ตัวเล็กในการกันขอบนะครับผมก็กันขอบนะครับทำให้เกิดเส้นที่คมนะครับผมเกิดเส้นที่คมแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการของช่างตัดผมแต่ละท่านนะครับว่าเขาจะกันในรูปแบบยังไงนะครับดูตรงหูนะครับผมจะพับหูลูกค้านิดนึงแล้วก็ค่อยใช้แบตเตอรี่นะครับหมุนนะครับในการกันในรอบหูครับต่อมานะครับผมจะใช้ 0.5 นะครับในการเก็บนะครับเก็บตีนผมนะครับผมจะใช้ 0.5 ในการเก็บตีนผมนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะใช้วิธีหารครึ่งนะครับก็เบอร์1นะครับผมก็จะหารครึ่งเพื่อที่จะไล่นะครับด้วย 0.5 เพื่อที่จะให้ฐานเกิดความขาวนวลกลืนหรือก็เรียกว่าเฟดนั่นเองครับดูนะครับดูมือผมนะครับผมจะสะบัดข้อมือนะครับด้วยการสะบัดข้อมือทำให้เราครับตัดผมได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราสะบัดข้อมือนะครับช่างใหม่หลายคนก็ฝึกกันได้นะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการไล่ตีนผมเบอร์ 0.5 นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะฉีดน้ำนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับฉีดน้ำแล้วแบ่งผมนะครับมันจะได้แบ่งง่ายนะเพราะเส้นผมลูกค้าเป็นคนที่ผมนี่มาครับเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วก็หนานะตอนนี้นะครับผมก็เก็บขอบนะครับก็เมื่อกี้ผมฉีดน้ำไว้นะครับแต่เปลี่ยนใจนะครับผมจะมาเก็บขอบการเก็บขอบผมนะก็คือการสอดหวีนะครับสอดหวีแล้วก็ปาดสอดหวีเอาเส้นผมในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการออกสอดหวีนะครับแล้วก็ปาดสอดแล้วก็ปาดนะสอดแล้วก็ปาดเห็นไหมครับเราต้องพยายามดูเยอะๆนะครับดูเยอะๆดูนะครับดูเส้นผมนะครับดูในตัวของงานที่เราตัดนะครับแล้วก็กระจกด้วยนะครับก็ดูของกระจกนะครับต่อมานะครับผมเก็บขอบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะการทำการกันมิดโกนะครับผมข้อควรระวังสำหรับช่างใหม่นะครับก็คือการกันนะครับอย่ากดแรงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราลงน้ำหนักแรงเนี่ยโอกาสที่อาจจะทำให้ลูกค้าเลือดออกก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นใช้มือดึงนะครับมือดึงหนังของลูกค้าให้ตึงแล้วก็เดินมีดเบาๆก็พอนะครับครับผมก็ดึงนะลูกค้านะครับแล้วก็เดินมีดเบาๆนะครับสำหรับพี่น้องครับคนไหนที่กดเข้ามาเจอคลิปนี้ครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับช่างต้าบาร์เบอร์นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามผมได้นะครับ
ก็ตอนนี้นะครับกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมจะมาซอยผมด้านบนนะครับการซอยผมด้านบนนะครับผมแนะนำว่าให้ฉีดน้ำก่อนนะครับสำหรับผมที่แข็งนะครับและเส้นใหญ่เนี่ยการซอยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะผมมันจะชี้โดดชี้เด่นนะครับก็ซอยนะครับซอยผมจะหาความยาวข้างหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะซอยเพื่อที่จะเช็คนะครับเวลาผมซอยนะครับผมจะพยายามเช็คตลอดนะว่าคือได้หรือยังซอยแล้วก็เช็คนะครับซอยแล้วก็หวีเช็คนะครับก็ตอนนี้ก็ผมจะใช้กรรไกรฟันปลานะครับในการสับบางการสับวางนะครับผมจะสับแค่ปลายผมนะครับถ้าเราสับโคนผมเนี่ยจะทำให้ผมมันบางนะครับและจะทำให้ผมมันชี้ผมก็จะทำการหนีบใช้นิ้วหนีบผมแล้วก็ขึ้นมาซอยนะครับแค่ไปปลายผมให้ผมมันพลิ้วไหวสวยงามดังสายลมนะครับนั่นนะครับเราคลิปนี้นะครับอาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระนะครับก็หยิบยกสิ่งที่มีสาระนำไปใช้นะครับปรับปรุงในฝีมือของท่านเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็มีลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศการทำงานจริงๆของผมเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเก็บรายละเอียดนะครับทรงนี่ผ่านไปได้สัก 90% นะครับตอนนี้ผมเก็บรายละเอียดกับการมองนะครับการมองผ่านกระจกนะครับดูขอบนะครับและมองที่ชิ้นงานด้วยนะครับมองที่ชิ้นงานของเรานะครับที่เรากำลังจะทำนะครับว่ามีขอบตรงไหนนะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับยิ่งขอบมีน้อยเท่าไหร่นะครับงานของเราจะออกมาสวยมากเท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับงานของผมก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่ลูกค้าท่านนี้เขาจะเซ็ตเพราะว่าเขาจะไปงานต่อนะครับผมก็จะทำการเซ็ตทรงให้เขานะครับแต่การเซ็ตทรงของผมวิธีของผมเนี่ยก็คือใช้เยลธรรมดาใช้เยลกระปุกละ60-70นะครับผมทาชโลมให้ทั่วเส้นผมของลูกค้านะครับแล้วผมจะใช้ไดเป่าเพื่อให้แห้งนะไดเป่าให้แห้งพอแห้งเสร็จเยลที่เราเซตมันแห้งมันก็จะเกิดการแข็งตัวขึ้นนะครับแต่แค่นี้ยังไม่สามารถที่ทำให้เส้นผมมันอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมก็จะใช้สเปรย์ฝุ่นนะครับกระป๋องละ80 กว่าบาทนะครับเอามาฉีดนะครับให้ทั่วของเส้นผมของลูกค้านะครับแค่นี้นะครับเส้นผมของลูกค้าก็จะอยู่ทนยาวนานทั้งวันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับผมและฝากนะครับฝากเลยนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม